เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่จะสอนพวกเราเปิดพอร์ตกับโกลเกอร์เพื่อที่พวกเราจะได้เอาพอร์ตที่เปิดกับโกเกอร์เนี่ยเอามาเชื่อมต่อกับโปรแกรม MT5 นี้เพื่อเข้าไปเทรดในตลาด Forex นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าพวกเรา เข้ามาใช้งานครั้งแรกนะครับในโปรแกรม MT5 นี้เนาะมันจะมีบัญชีเดโมนะครับหรือว่ามีบัญชีทดลองที่เป็นเงินทดลองแบบนี้ให้เราฝึกเทรดอยู่นะถ้าสมมติพวกเรายังไม่อยากจะเปิดบัญชีเทรดจริงพวกเราก็ยังไม่ต้องเปิดก็ได้ก็เทรดเงินทดลองแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับทุกคนแต่ถ้าสมมติพวกเราอยากจะเปิดบัญชีเทรดจริงเพื่อที่จะเริ่มต้นเทรดเลยพี่ก็มีโบรกเกอร์หนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่พี่คัดกรองมาแล้วว่าโอเคบริการทุกอย่างดีแล้วก็ ทุกอย่างเขาเอื้อประโยชน์ให้กับเราได้ดีที่สุดนะครับก็สำหรับ,บโบรกเกอร์นั้นนะครับก็คือบโบรกเกอร์ xm นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะบโบรกเกอร์นี้เลยนะครับ อันนี้พี่แนบลิงก์ไว้ให้พวกเราด้านล่างคลิปนี้แล้วนะพี่แนะนาไว้ให้พวกเราสมัครผ่านลิงก์พี่นะครับพี่เนี่ยไปทำพาร์ทเนอร์กับทาง XM เอมาไว้แล้วนะครับทุกคนเพื่อให้เขาคืนค่าธรรมเนียม90%ให้กับพวกเรานะครับคือเวลาเราเทรดเนี่ยในทุกๆออเดอร์เราต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมอนะครับทุกคนซึ่งบางทีค่าธรรมเนียมอ่ะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นตรงนี้นะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นตรงเนี้ยตรงค่าคอมมิชชัน่าฟรีหรือค่าสวปบางทีมันอาจจะไม่ได้ขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเก็บเป็นค่าสเปดแทน เห็นว่าเห็นไหมหไหม,มันมีเส้นสีแดงกับเส้นสีเทาอยู่นะครับเป็นค่าความถังของราคานะทุกคนบางบล็อกชาร์ตเยอะมันก็จะกว้างเยอะหน่อยบางบล็อกชาร์จน้อยก็จะแคบหน่อยนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยมันมีผลกับเราในระยะยาวเยอะมากๆมากๆมาก,มาก,มากๆเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นพี่ก็ไปทำพาร์ทเนอร์ร่วมกับ XM มาแล้วนะครับถึงแม้เขาจะชาร์จค่าสเปดพวกเราไปก็จริงสุดท้ายพอเราเทรดไปเรื่อยๆเขาจะคืนมาให้กับเราเนี่ย 90%เลยซึ่งเราสามารถไปกดเคลมบนหน้าเว็บไซต์เขาได้นะครับกดเคลมค่าธรรมเนียมคืนเนี่ยได้นะครับคืนได้90%เลยนะพี่ไปทำพาร์เนอร์มาให้พวกเราแล้วนะครับซึ่งถ้าพวกเราอยากจะได้ลิงก์สำหรับสมัครสมาชิก XM พี่ก็แนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะก็คลิกเข้าไปแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับทุกคนนี่นะคลิกเข้ามาปุ๊บมันจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้อันนี้มันจะเข้ามาที่หน้าเว็บแบบนี้นะครับก็ให้พวกเราเข้ามาแล้วก็กด นี่นะครับเริ่มต้นด้วยทุน30ดอลลาร์ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เนาะกดเข้าไปคราวนี้พอกดเข้ามาเขาก็จะให้ยอมรับตัวคุกกี้นะครับก็ยอมรับไปได้เลยนี่นะครับทุกคนถ้าเราสมัครสมาชิกกับ xm เราจะได้โบนัสในการเข้าเริ่มต้นเทรดครั้งแรกเนี่ยฟรี30ดอลลาร์ด้วยหมายความไม่ยังไงหมายความว่าเราเข้ามาเรายังไม่ต้องฝากเงินครับผมใช่พี่พูดไม่ผิดนะครับเรายังไม่ต้องฝากเงินเราแค่ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย เราจะได้รับเงินทุนในการเริ่มต้นฟรี30ดอลลาร์เลยนั่นเองหรือก็คือ1,000บาทฟรีๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นโบนัสนะครับซึ่งตัว30ดอลลาร์เนี่ยมันถอนไม่ได้นะแต่กำไรที่เราได้จาก30ดอลลาร์นี้เนี่ยเราสามารถที่จะถอนได้นะครับทุกคนอ่าอันนี้คือดีมากๆเลยนะครับมีหลายคนมากๆเลยนะที่เขามีความรู้ในการเทรด เขาเข้ามาปุ๊บเขาใช้30ดอลลาร์นี้เทรดทำกำไรกันได้เป็นพันเหรียญเลยแล้วเขาไม่เคยเติมเงินเข้ามาใน XM เลยนะครับทุกคนเออซึ่งอันนี้คือดีมากๆเลยนะครับอันนี้เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมพี่ถึงเลือก XM นี้นะครับเพราะว่าเขาให้สิทธิพิเศษตรงนี้กับเรานั่นเองนะครับทาให้การเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหเราเริ่มต้นได้ง่ายมากๆแล้วก็เริ่มต้นได้ดีมากๆนั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับคานนี้ก็วิธีการสมัครสมาชิกนะครับพอเราเข้ามาที่หน้านี้ก็ง่ายๆครับผมก่อนอื่นอ ครับทุกคนอีเมลเนี่ยก็แนะนาว่าใช้เป็น gmail นะครับมันจะ,ะสมัครสมาชิกได้เสถียรที่สุดนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นรหัสผ่านก็ตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของรหัสพันธมิรต,ตรงนี้ถ้าพวกเราสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของพี่อยู่แล้วพวกเราไม่ต้องกรอกนะครับตรงรหัสพันธมิรต,ตรงนี้นะให้พวกเราติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยถ้าเกินอายุ18ปีแล้วนะครับติ๊กถูกแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยแต่ถ้าพวกเราไม่ได้สมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของพี่แนะนำไปให้พวกเรากรอกรหัส พันธมิตรลงไปนะครับก็คือรหัสนี้นะ BJR XT ตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็กดลงทะเบียนนะพวกเราจะได้สิทธิพษษิเศษคืนค่าธรรมเนียม90%นั่นเองนะครับทุกคนคืนกลับมา90%เลยนะซึ่งอันนี้คือสิทธิพษษิเศษที่พี่ไปดีลมาให้กับพวกเราทุกคนเลยนั่นเองนะครับซึ่งดีลนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับทุกคนก็คือสมัครสมาชิกแล้วก็ได้รับตลอดไปเลยนั่นเองนะครับโอเคก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับคราวนี้พอสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเขาจะให้เราไปยืนยันอีเมล ก็ให้เรายืนยันอีเมลให้เรียบร้อยนะครับทุกคนเข้าไปเช็คเมลเนาะแล้วก็ยืนยันอีเมลพอยืนยันอีเมลเสร็จปุ๊บเขาจะให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับอ่ะก็เดี๋ยวให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบกันก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอล็อกอินแป๊บหนึ่งนะทุกคน ราวนี้พอเราล็อกอินเข้ามาแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหน้าเว็บสมาชิกของตัว XM นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งในหน้าเว็บไซต์หน้านี้นะครับก่อนอื่นเลยนะถ้าใครเนี่ยใช้งานแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้พวกเราคลิกตรงรูปคนที่มุมขวามือตรงนี้นะครับมุมขวาบนตรงนี้ แต่วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับนี่มาคลิกตรงนี้เราก็เลือกเป็นภาษาไทยแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนเป็นภา,านษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะครับนี่เนาะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะมันมีภาษาหลายประเทศเลยนะครับเราก็เปลี่ยนไปตามภาษาที่พวกเราใช้งานได้เลยนะครับคราวนี้ครับพอเราเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับให้พวกเรามาตรงแถบนี้ครับผมอ่ะมันจะมีแถบบัญชีจริงกับแถบบัญชีเดโมนะซึ่งถ้าเราอยากจะเปิดบัญชีจริงเทรดเลยก็ให้พวกเรามาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะมันจะมีปุ่ม เปิดบัญชีเพิ่มตรงนี้นะครับก็กดเปิดบัญชีเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เนาะถ้าอยากเทรดบัญชีจริงนะเสร็จแล้วก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยนะครับว่าพวกเราอยากจะ,ะเลือกเทรดด้วยบัญชีประเภทไหนซึ่งถ้าพวกเราอยากจะเทรดพี่แนะนานะในตอนเริ่มต้นนี้ให้พวกเราเลือกเทรดด้วยบัญชีอัลต้าโลไมโครนี้นะครับมันจะเป็นบัญชีที่ใช้ทุนในการเริ่มต้นเทรดน้อยที่สุดแล้วก็มูล,ลค่าของหลอดเนี่ยมันถูกที่สุดทําให้เราไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะมากในการเทรด ได้นั่นเองนะครับนี่เนาะก็พี่แนะนําให้พวกเราเปิดที่บัญชีอันนี้นะครับมันจะเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดนะครับถ้าเราเปิดเป็นสแตนดาร์ดเลยเนี่ยมันจะใช้ทุนเยอะนะเออถ้าเราไม่ได้ทุนเยอะเนี่ยมันอันตรายนะครับทุกคนแนะนําให้ใช้เป็นอัลตโลมโคนะครับอันนี้ต่อมาด้านล่างตรงนี้ตรงเลเวลเลดก็เลือกเป็นพันต่อหนึ่งแบบนี้เอาไว้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสกุลเงินในบัญชีเราจะใช้เป็นเงินบาทก็ได้หรือว่าจะใช้เงินเป็นดอลลาร์ก็ได้นะครับอันนี้พี่ก็แนะนําให้พวกเราใช้เป็นดอลลาร์นะ ประมาณนี้นะครับคราวนี้ก็ในส่วนของรหัสพันธมิตรก็เหมือนเดิมครับในส่วนของตรงนี้พี่แนะนำไว้ให้พวกเรากรอกรหัสพี่เข้าไปได้เลยนะครับเวลาพวกเราเทรดพอร์ตนี้เนี่ยพวกเราก็จะได้รับค่าธรรมเนียมคืน90%นั่นเองนะครับถ้าพวกเราไม่ได้กรอกรหัสของพี่เข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืนนะครับทุกคนอันนี้ก็สําคัญนะครับแต่ถ้าพวกเราสมัครผ่านลิงก์ของพี่แต่แรกอยู่แล้วไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่ออยากให้ชัวร์ก็กรอกเข้าไปอ,อีกทีก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะ ก็รหัสพี่ก็คือ vjrxt นะครับตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับคราวนี้ก็มาติ๊กถูกตรงนี้เสร็จแล้วก็กดดาเนินการต่อและเดี๋ยวเขาจะให้เราตั้งรหัสผ่านเราก็ตั้งรหัสผ่านนะครับพอตั้งรหัสผ่านเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะให้เรากลับไปที่หน้าแรกหน้านี้ก็กลับมาที่หน้านี้ได้เลยแต่ถ้าสมมติพวกเราอยากจะเปิดเป็นบัญชีเดโมก็ให้พวกเรามาคลิกตรงเดโมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าไปตรงเปิดบัญชีเพิ่มตรงนี้ ซึ่งในหน้าเปิดบัญชีเพิ่มตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้พี่คลิกเข้าไปไม่ได้พี่เปิดบัญชีครบหมดแล้วนะครับถ้าพวกเราคลิกเข้าไปมันก็จะเข้ามาหน้าเว็บหน้าเดียวกันเลยนะครับเหมือนกับหน้าแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีเดโมเนี่ยมันจะมีให้เลือกแค่สแตนดาร์ดกับอัลต์โลสแตนดาร์ดนะครับพี่ก็แนะนําให้พวกเราใช้เป็นอัลต์โลสแตนดาร์ดนะครับเป็นอันนี้เนาะเสร็จแล้วก็แนะนําว่าเลือกเงินทุนเริ่มต้นสักแสนหนึ่งไปเลยนะครับมันจะใช้งานได้ง่ายที่สุดนะเ,ออเวลาเราเทรดอะไรเงี้ยมันก็จะ ค่อนข้างบริหารจัดการได้ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับทำให้เราเอาไว้ใช้ฝึกฝนได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็พอเราเรื่องเงิน,นพอร์เรียบร้อยแล้วก็กดดาเนินการต่อนะครับถ้ามันมีติ๊กถูกก็ติ๊กถูกให้เรียบร้อยนะเราก็กดดาเนินการต่อแล้วก็ตั้งรหัสผ่านได้เลยนะครับพอตั้งรหัสผ่านทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะพาเรากลับมาที่หน้าภาพรวมบัญชีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ คันนี้ต่อมาพอกลับมาที่หน้านี้แล้วถ้าเราจะเทรดบัญชีจริงก็อยู่หน้าบัญชีจริงนี่ต่อเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะเทรดด้วยบัญชีเดโมก็สลับไปหน้าบัญชีเดโมเนาะคันนี้พอเราสลับหน้าบัญชีเรียบร้อยแล้วก็คันนี้ก็ให้เรามาตรงพอร์ตที่เราเปิดไปเมื่อกี้นะครับมาดูเนาะว่าโอเคพอรตที่เราเปิดไปเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นมาโชว์ตรงนี้หรือยังถ้าพอรตที่เราเปิดไปเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นมาโชว์แล้วเรียบร้อยก็ต่อไปนะครับให้เราทําการกดไปที่3จุดมุมขวาล่างตรงนี้ของพอร์ตที่เราเปิดมาเมื่อกี้นะครับทุก ก็กดไปเลยคราวนี้พอเรากดเข้ามาแล้วก็ให้เราเลือกตรงข้อมูลบัญชีตรงนี้นะครับคราวนี้พอเรากดเลือกข้อมูลบัญชีเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีะหน้าข้อมูลบัญชีเราขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนคราวนี้ให้เราสังเกตตรงเซิร์ฟเวอร์ด้านบนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะเขียนว่า xm global ขีด mt5 ห5นะครับ อของเพื่อนๆก็จะแตกต่างกันออกไปนะก็อาจจะเป็นเลขอื่นๆหรือว่าชื่อเซิร์ฟเวอร์อื่นๆนะครับคราวนี้ให้พวกเราก๊อปปี้มาก่อนนะครับคลิกก๊อปปี้ทางขวาตรงนี้นะครับคลิกก๊อปปี้มาก่อนอันนี้แล้วให้เรากลับไปตรงใน MT5 นะครับแล้วให้เรามาตรงนี่ครับตรงหน้าต่าง Navigator ตรงนี้นะครับถ้าของใครพับอยู่ก็ไม่เป็นไรนะก็กดเปิดมันขึ้นมาเสร็จแล้วก็ให้เราคลิกขวาตรง Account ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Open a n d c c คานตนะครับแล้วมันจะมีหน้าต่างแบบนี้เด้งขึ้นมาก็ คราวนี้นะครับให้เราเนี่ยเอาตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้นะวางลงไปตรงช่องนี้นะครับทุกคนพอเรากดไฟล์คอมพานีเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ของ xm เนี่ยมันก็จะถูกแอดเข้ามาใน mt f i l e ของเราแล้วนะครับหลังจากเรากดไฟล์คอมพานีมาแล้วให้เราเลือก xm นะครับห้ามเลือก meta โขดนะทุกคนที่นี่นะให้มันเลือกคุมดําที่ตรง xm แบบนี้นะครับโอเคคราวนี้ก็กด next เข้ามาครัวนี้พอเรากด next เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาติ๊กข้างล่างตรงนี้ติ๊ connect ตรงนี้แล้วก็ให้เรากลับมาที่ใน XM แล้วก็ให้เราเอาหมายเลข MT ตรงนี้ครับผมนี่นะ Copy มาแล้วก็เอามาวางตรงนี้ได้เลยคานนี้ต่อมาในช่องของรหัสผ่านนะครับช่องพาสเวิร์ดตรงนี้ก็เมื่อกี้ตอนเราเปิดบัญชีนะครับเนี่ยตอนเราเปิดบัญชีอันเนี้ยเราตั้งรหัสผ่านอะไรนะก็ให้เรามากรอกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับคานนี้พอเรากรอกรหัสผ่านเข้าไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คือเลือกให้ตรงกันกันกบตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะก็ อย่างของพี่เนี่ยอยู่ที่ mt 5เห็นไหม xm global mt 5 5ของพวกเราอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ไหนก็เลือกให้มันให้มันตรงนะครับนี่มาดูตรงนี้ก่อนนะแล้วก็มาเลือกตรงนี้ให้ตรงกันนะครับคานนี้พอเราเลือกให้ตรงกันเรียบร้อยแล้วก็กด finish ได้เลยนะครับโอเคครับคานนี้พอเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วในหน้าต่าง n a v i g a t o r ทางซ้ายตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าตัวบัญชี xm ที่เราเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยมันโผล่เข้ามาแล้วนะครับนี่เนาะก็ให้เราเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่าเงินในพอร์ตเราอะ มันตรงกันกับที่มันขึ้นแสดงบนหน้าเว็บไหมนะครับทุกคนเราจะได้รู้นะว่าเราแอดเข้ามาถูกพอร์ตหรือเปล่านั่นเองนะครับคราวนี้ก็เช็คหมายเลข MT ด้วยนะครับว่าโอเคหมายเลข MT ของเราหมายเลขนี้แล้วพอร์ตเราเนี่ยเป็นหมายเลขเดียวกันหรือเปล่านี่นะครับก็เช็คให้มันตรงกันนะครับโอเคคราวนี้พอเราเห็นละโอเคทุกอย่างตรงกันเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นเทรดได้เลยนั่นเองนะครับนี่เนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปิดบัญชีแล้วก็เอาบัญชีมาเชื่อมนั่นเองนะครับคราวนี้ แล้วถ้าเราจะเริ่มต้นเทรดละ่ะเราจะเริ่มต้นยังไงในการเริ่มต้นนะครับพี่แนะนําว่าให้พวกเราลองหาสินทรัพย์สักตัวหนึ่งที่เราสนใจหรือว่าที่เราชอบแล้วก็เข้าไปเทรดในสินทรัพย์นั้นนะครับอ่ะอย่างพี่เนี่ยพี่ชอบทองคานะก็พิมพ์ไปว่าโกแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าถ้าเราใช้บัญชีเป็นอัลต้าโลเหมือนกันกับที่พี่แนะนานะทุกคนอ่ามันจะมีตัวชาร์ปต่อท้ายแบบนี้ด้วยนะครับนี่เนาะตัวชาร์ปที่อยู่ข้างหลังแบบนี้นี่คือ ตัวสินทรัพย์ที่เราสามารถใช้เทรดได้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวพี่ลืมพูดไปอย่างหนึ่งถ้าว่าเราอยากจะแอดสินทรัพย์เข้ามาในหน้าต่างตัว m a r k e t w a t c h อันนี้นะครับเรานี่นะครับมันจะมีช่องข้างล่างตรงนี้นะเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็กดแอดได้เลยนะครับสมมติเราอยากจะแอด EURUSD เข้ามาเราก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะ EURUSD แล้วก็กด enter ไปซึ่งบัญชีประเภทอ t ตตอรโลสเตนเนี่ยเราเนี่ยจะเทรดได้เฉพาะ ตัว EUR USD ที่มีเครื่องหมาย s h a r ปต่อท้ายแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็น EUR USD ธรรมดาปกตินี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าเราจะเทรดไม่ได้นะครับทุกคนเหตุผลที่เทรดไม่ได้เพราะว่าเห็นไหมมันเป็นตัวหนังสือสีเทาเนาะเพราะว่ามันอยู่กันคนละเซิร์เวอร์นั่นเองนะครับอยู่กันคนละประเภทบัญชีนั่นเองนะครับเราจะเทรดได้เฉพาะตัวที่มันเป็น EUR USD มี s h a r ปต่อท้ายเท่านั้นนะ นี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเริ่มต้นนะครับพี่แนะนําว่าให้พวกเราหาสินทรัพย์สักสินทรัพย์หนึ่งมาก่อนเสร็จแล้วก็ให้พวกเราเริ่มต้นเทรดที่สินทรัพย์นั้นซึ่งในการเริ่มต้นนะครับแนะนําว่าให้พวกเราเทรดทีละ0.01ย์หลอดแบบนี้ก่อนนะครับฝึกเทรดด้วยออเดอร์เล็กๆแบบนี้ก่อนนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวมันจะมีวิธีการคํานวณหลอดอีกว่าเออเนี่ยเราจะต้องใช้หลอดไซส์เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับพอร์ตของเราซึ่งเดี๋ยวอันนี้พี่จะมาสอนพวกเราอีกทีใน,นคัะรบ วันนี้ยังไม่ได้สอนเกี่ยวกับตัวหลอดไซต์ตรงนี้นะทุกคนโอเคครับนี่เลยก็เป็นเนื้อหาในคลาสวันแรกของเราวันนี้นะครับพี่ก็มาสอนพวกเราใช้งาน MT5 เฉพาะในส่วนสําคัญสําคัญแล้วก็สอนพวกเราเปิดบัญชีกับ roker XM แล้วก็มาเชื่อมต่อกับ MT5 เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในคลาสถัดๆไปเราค่อยมาลงรายละเอียดลึกกันอีกทีนึงว่าเฮ้ มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างที่มันน่าสนใจมีอะไรอีกบ้างที่จะช่วยให้เราสามารถทำกำไรได้ดีมากขึ้นแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีโอกาสนะพี่ก็จะหยิบเอาประวัติของคนที่เขาประสบความสําเร็จในการเทรด forex เนี่ยามาเล่าให้พวกเราฟังด้วยนะครับว่าโอเคเฮ้ยคนนั้นคนนี้เขาเทรดอะไรยังไงนะครับมาถอดบทเรียนจากพวกเขากันว่าเออพวกเขาทํายังไงเขาถึงไปถึงจุดนั้นได้ครับโอ้โหมีเยอะมากเลยนะบอกเลยว่ามีทั่วทุกมุมโลกนะครับเออคนไทยเราก็มีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไว้จะหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับ ประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคอนเทนต์กันวันนี้นะครับทุกคนคอนเทนต์วันนี้อาจจะซับซ้อนหน่อยแต่แนะนาว่าดูซ้ําบ่อยๆพวกเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับหรือใครดูย้อนหลังก็ได้เดี๋ยวพี่จะตัดเป็นย้อนหลังให้พวกเราดูกันอีกทีนึงนะมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นจะกระชับขึ้นนะครับพอพี่ตัดพวกคําฟุ่มเฟือยออกด้วยนะ <laughs> พี่ติด ชอบพูดคำฟุ่มเฟือยบ่อยนะเออบวกว่าวันนี้ทุกคนจะได้ความรู้ในการเริ่มต้นเทรด forex กันกลับไปแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเทรด forex ไปด้วยกันนะครับอ่นนี้เนาะโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากที่ติดตามรับชมกันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้กุณนายฟันดีราตีสวัสด์ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c ไ i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบายครับไปพักผ่อนกันดีกว่า